ลูกค้าพบมีดในท้องปลาเขาก็เรียกพ่อครัวมาทันทีแดเนียลผู้อยากจะเปิดโชว์ปัญญานี่คือสูตรเฉพาะของร้านเราที่เรียกว่าปลากริกมีขึ้นตั้งแต่สมัยที่เวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสการใส่มีดลงในปลาแล้วย่างบนตะแกรงจะเพิ่มรสชาติของประวัติศาสตร์หลังจากฟังคำอธิบายของแดเนียลลูกค้าก็รู้สึกซาบซึ้งมากปลาข้างฟังแล้วอยากลองทานดูอันที่จริงนี่คือมุกตลกของเชฟเช้าวันหนึ่งมีดของเชฟก็หายไปนี่คือมีดที่รับคมมีดโดยผู้เชี่ยวชาญมีดชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1970ทำมาจนหนวดยาวขาวจึงได้มีดเล่มนี้มาเชฟก็อาละวาดใหญ่ถ้าหามีดไม่เจอฉันก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นดาว่าเสร็จเขาก็กลับมาที่ออฟฟิศเอาเหล้ามาดับทุกเมื่อเงยหัวก็เห็นมีดเสียบอยู่บนเพดานที่จริงแล้วเมื่อคืนเขากำลังดื่มเหล้าขณะดูบอลอยู่และด้วยความตื่นเต้นเขาก็ปามีดไปบนเพดานเอาละถ้าพวกเขารู้ว่าเป็นตัวเองที่ทำแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเขาจึงแอบซ่อนมีดไว้ในท้องปลาแต่เมื่อเชฟเห็นมีดเล่มนั้นก็ไม่อยากรับโทษที่ขโมยมาก็เลยเอามีดเข้าไปไว้ในตะกร้าแล้วแดเนียลก็กลายเป็นคนรับไปต่อแดเนียลทำไมนายถึงเอาวางตะกร้าสีฟ้าไว้ที่นี่เอามันออกไปเร็วครู่ต่อมาแดเนียลก็จะมีดของเชฟอุตส่าห์ซ่อนไว้เร็วถ้าเขาเห็นเข้าตายแน่แดเนียลจงใจเอามีดใส่ท้องปลาแล้วก็เอาปลาเข้าเตาอบเชฟรอครึ่งวันก็ยังไม่เห็นมีดปลาอยู่นี้ไปไหนแล้วเอาไปให้ลูกค้าแล้วในตอนนี้พนักงานเสิร์ฟมาบอกว่าลูกค้าเจอมีดอยู่ในท้องปลาก็ไม่แปลกอะไรก่อนหน้านี้ยังลิงในท้องฉลามเห็นเพื่อนร่วมทีมที่โง่เขลาเท่าหมูพูดไม่ออกเธอซ่อนขวดไวน์$1,000ไว้ใต้เคาน์เตอร์แล้วเรียกรปภ.มารปภ.ก็ตกใจบอดนี้มีแต่แดเนียลมาที่นี่รอให้รปภ.ออกไปแล้วเคลลี่ก็เอาขวดไวน์กลับเข้าที่เดิมรปภ.วิ่งไปหาแดเนียลไวน์ราคาแพงนั่นนายซ่อนมันไว้ที่ไหนไวน์$1,000ฉันหาเจอนายตายแน่รออยู่แล้วในตอนนั้นเคลลี่ที่ยืนดูอยู่ก็เอาโทรศัพท์มาอัดวิดีโอไว้แดเนียลโดนด่าเพราะไม่ยอมรับรู้ไหมหมัดนี้ฝึกมากี่ปีแล้วเคลลี่ถ่ายฉากที่ทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วรีบออกไปหลังอัดแดเนียลเสร็จจะก็ลากเขาไปที่เคาน์เตอร์ไวน์ขวดนั้นเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เมื่อเห็นขวดไวน์ยังคงอยู่รปภ.ก็กรอกตาหน้าแดเนียลที่ช้ำและเคลลี่ก็มีความสุขมากตอนเย็นเธอเจอบอสกับเชฟเธอก็รายงานไปว่าแดเนียลจีบสาวในขณะทำงานแถมยังแกล้งทำเป็นรู้วิธีชงค็อกเทลไม่ระวังเลยทำขวดไวน์ตกแตกแล้วรินกาแฟเหมือนไม่รู้ตัวเครื่องชงกาแฟก็เกือบพังเมื่อรปภ.ได้ยินกริมาแก้ตัวแทนแดเนียลผมบอกแดเนียลให้ซ่อมคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าเคาน์เตอร์เจ้านายได้ยินว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เลยกลับไปเคลลี่ยังพูดอีกว่าเขาออกจากครัวโดยไม่ได้รับอนุญาตวิ่งไปที่ล็อบบี้เพื่อพูดคุยกับแขกเชฟยังพูดแทนแดเนียลมันเป็นปัญหาที่เกิดจากเขาข้อกล่าวหาของเคลลี่ล้มเหลวเธอก็เอาวิดีโอของรบพอที่ตีกันกับแดเนียลออกมาให้เจ้านายดูแต่เธอกลับเปิดวิดีโอผิดสองคนดูไปไม่ใช่คุณหรือที่กำลังเล่นฉากของเธอกับแดเนียลมีแซ็กกันในบาร์เคลลี่หมดคำอธิบายพวกเรายังดูไม่จบถ่ายวิดีโอแบบนี้เยอะๆนะฉันชอบคราวหน้าอย่าโทรหาฉันเพราะเรื่องไร้สาระพวกนี้นะเธอวิ่งไปที่มุมหนึ่งดูวิดีทัศน์โอไปร้องให้ไปเคลลี่โยนโทรศัพท์ลงและเหยียบมันจนพังตัดสินใจแยกทางกับแดเนียลแดเนียลไม่กล้าฆ่าสัตว์นายทำสิฉันไม่กล้าทำแล้วทั้งสองคนก็ทำตามหนังใช้ดันเป่าผงฆ่าหาในหม้อผลก็คือฟิลขาดห่านก็ยังไม่ตายทั้งสองเซชาดูวิธีฆ่าห่านในเน็ตเส้นเลือดของห่านอ่อนแอมากเลยตัดสินใจคูมันให้ตายพวกโรคจิตพวกแกไม่มีอะไรทำเราไงรีบจัดการมันให้ฉันให้พวกโง่เดาว่าห่านตัวนี้จะมีชีวิตจนถึงฤดูหิมะปีหน้าทั้งสองจึงตัดสินใจหาคนมาช่วยแดเนียลไปหาพี่สาวคนโตเพื่อขอความช่วยเหลือเอาเงินมา1,000 เหรียญแล้วห่านตัวนี้จะบอกลาแกรอพี่ใหญ่รับมีดเสร็จห่านไปไหนแล้วแดเนียลคิดว่าการหายไปของห่านไม่ใช่เรื่องเลวร้ายงั้นก็ไม่ต้องฆ่าไปตลาดแล้วซื้อตัวที่ตายแล้วก็ได้กลับมาที่ห้องครัวเชฟถามว่าแดเนียลจัดการห่านเสร็จแล้วหรือยังผมเพิ่งทำความสะอาดเสร็จทำไมตัวนายยังสะอาดขนาดนี้เลือดสักหยดไม่มีผมบีบเข้ามันจนตายครับน่ากลัวจริงผู้ชายคนนี้เอาห่านที่ซื้อมาเข้าครัวเชฟเพิ่งเห็นว่าแปลกๆทำไมมันตัวเล็กจังเมื่อกี้มันมาขนจึงดูใหญ่มากในตอนนี้แขกก็เจอห่านในห้องน้ำเป็นนานาที่เอามันมาซ่อนไว้เห็นว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วเธอจึงซ่อนห่านไว้ในถังในบาร์โรยแป้งลงบนเค้กแล้วในเสิร์ฟให้ลูกค้าอย่างมีความสุขผู้หญิงตรงหน้าเธอโด่งดังมากในการปลดไปขับขี่ก่อนงานเลี้ยงเชฟขอผ่อนปรนแต่มันใช้ไม่ได้ผลชายหนุ่มคนข้างๆก็เอาเค้กเข้าปากเห็นว่าพ่อครัวกระตือรือร้นเลยออกมาช่วยเขาแก้ปัญหาใบขับขี่ผู้จบก็หยิบเค้กขึ้นมาจู่ๆเชฟก็หยิบเค้กเข้าปากตัวเองอึมจ่ายเยอะไปหน่อยให้ผมทำใหม่ให้นะครับผมจะทำใหม่อีกจานนะน่าสงสารผู้ชายที่อยู่ข้างๆวินาทีที่แล้วยังชื่นชมเค้กแสนอร่อยในห้องน้ำแดเนียลบอกเคลลี่เกี่ยวกับพ่อครัวที่เลิกสูบบุหรี่บังเอิญผู้ชายในห้องน้ำได้ยินเข้าเขาก็ด่าไปแค่ประโยคคอเดียวก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำอีกแล้วทั้งด่าทั้งทำธุระแดเนียลรอดไม่ได้ที่จะพูด 2-3 คำแต่กลับทำให้เขาชักปืนออกมาแดเนียลก้มหน้าวิ่งหนีชายหนุ่มยังไม่ทันใส่กางเกงวิ่งตามแดเนียล
ฮานได้ยินเสียงปืนจึงบินออกด้วยความกลัวและถูกผู้ชายยิงตกลงโต๊ะนานายืนข้างเธอแล้วโวยวายฆาตกรฮานผู้น่าสงสารของฉันตำรวจรีบพาตัวเขาไปเลยหลังผ่านไป1สัปดาห์แดเนียนได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาคุกเข่าต่อหน้าหัวหน้าพ่อครัวเอาไข่กับแป้งแล้วก็ผักใบเขียวครบแล้วเขาได้เลื่อนขั้นสำเร็จแล้วหัวหน้ากับคนอื่นๆทั้งหมดก็เลื่อนขั้นแบบนี้หรือครับพูดอะไรพิธีนี้มีแต่นายเท่านั้นการทำซุปมะเขือเทศให้กลายเป็นสีนี้ได้สามารถผ่านระดับ3ดาวได้แน่นอนสาวๆลองชิมสักคำก็สัมผัสได้ถึงรสทะเลไม่รอให้ทุกคนกินเสร็จเชฟชวนหมอมาติดเครื่องจับเท็จให้เขาต้องการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อจับหนูที่หลบภัยคุณหมอเริ่มตั้งคำถามเฟก้าใช่ชื่อของคุณหรือไม่ใช่คุณใช้ชื่อปลอมคุณคือฆาตกรใช่ไหมฆ่าคนไม่บังเอิญร้านอาหารซ่อนฆาตกรแต่เชฟไม่สนใจเขาถามคำถามที่ตัวเองอยากรู้ไม่แน่นอนเมื่อรู้คำตอบอาญากรก็ได้รับการปล่อยตัวนายเสร็จแล้วไปทำงานได้แล้วแล้วก็ถึงคิวเจ้าอึ้นเขาอ่อนมากในเรื่องพวกนี้จึงบอกความจริงโดยตรงเนื้อและปลาที่เหลือในครัวถูกเขาขโมยไปปลาเค็ม2ปอนด์ไม่ใช่ผมเป็นผมเองที่ขโมยแล้วเชฟก็ถามเรื่องที่เขาอยากรู้ที่สุดคนที่ไปร้านตรงข้ามสัมภาษณ์เขาหรือเปล่าไม่ครับงงมาทั้งวันกลับกลายเป็นว่าเขาต้องการหาว่าใครทอนยศเขาพนักงานแต่ละคนก็เอาชนะความท้าทายได้แต่ถึงคิวของผู้ชายคนนี้กลับไม่ใช่แบบนั้นเป็นเขาแน่ๆช่วย